พูดได้ไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นั้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครอยากทำงานให้แย่หรอกเราคือคนทำงานนะและคืออาชีพเราคือสร้างรอยยิ้มอะไม่มีใครหรือการที่เราสร้างรอยน้ำตาให้คนดูมันก็ต้องเป็นน้ำตาที่แบบเขาอินไปกับเราผมรู้สึกว่าอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่พูดได้แค่ว่าในฐานะคนทำงานด้วยกันไม่มีใครอยากทำงานออกมาช่วยๆหรือไม่มีใครอยากทำงานตัวเองไม่ดีหรอกการที่โปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นละครหรือซีรีส์เรื่องนึงมันจะดีได้อะพี่วันที่มันมีปัญหาเราโทษใครไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วองค์ประกอบทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยกันเสมอแล้วเราจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเพราะสิ่งนี้ได้หรอผมว่าได้แหละแต่คงไม่ทุกกรณีเราทุ่มกันไปอากาศที่ผมแบบผ่านมันมาได้อะเอาจริงผมรู้สึกผมโชคดีที่สุดคือผมไม่เป็นฮีทสโตกอ่ะคือสภาพมันหนามากพี่มันสามเลเยอร์ขึ้นไปเสมอแล้วเราถ่ายกันในหน้าร้อนที่มันร้อนแบบมันบ้าคลั่งมากเรียกว่านักแสดงทุกคนมันจับมือกันมือสั่นอ่ะว่าแบบเฮ้ยผ่านมันไปนะใช่แล้วจริงผมก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันไม่มีโปรเจกต์ที่พอดีสักทีแล้วพอวันนี้มันมีโอกาสถามว่าพอดีไหมเราก็ตอบไม่ได้หรอกสุดท้ายผมยังพูดแบบเดิมว่าคนให้คำตอบหรือคนที่ทำให้โปรเจกต์มันสักเซสมันไม่ใช่คนทำอ่ะคนที่ตอบได้จริงๆมันคือคนดูดีหรือไม่ดียังไงอ่ะแค่อยากให้เชื่อใจกันว่าผมทำดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของผมจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกไหมตอนนี้ก็คาดหวังให้มีอะไรดีๆแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็หนึ่งในร้อยขายของอ่านละครเป็นยังไงบ้างมันครับสมการละครเขาบอกว่าหล่อเกินน่าติดตามหล่อเกินหมดกับพันแล้วนะก็ต้องขอบคุณผู้จัดผู้กำกับทุกอย่างเอาจริงทุกคนก็จะเห็นว่าผมไม่เคยเก่งคนเดียวผมเก่งได้เพราะองค์ประกอบอื่นแล้วผมก็ไม่เคยเคลมว่าความสามารถของเราคนเดียวสามารถแบกได้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับมันคือทางว่าคนเล่นเยอะใช่ไหมต่อหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราเป็นนักแสดงดาวหมายถึงองค์ประกอบโดยรวมหมายถึงว่าตัวละครอย่างละครเยอะมากผมว่าผมเป็นอย่างนี้มาทุกเรื่องนะผมแบบไม่เคยเคลมคนเดียวแล้วผมก็มีอะไรส่วนใหญ่ผมโยนให้ทีมหลังบ้านก่อนเสมอเพราะผมรู้สึกว่าเอาจริงผมอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมดูดีได้เพราะหลังบ้านล้วนๆตอนรู้สึกไงพี่แอนเขาบอกว่าเขาตีโจทย์ว่าข้างในยังเป็นคาแรคเตอร์แต่ข้างนอกจะต้องหล่อทันสมัยเหมาะสมกับข้อตอบโจทย์กับคนยุคนี้ครับผมรู้สึกว่ายุคนี้พอทางเลือกในการดูต่างๆเรามันเยอะขึ้นอ่ะไม่แปลกเลยทุกคนอยากดูสิ่งที่มันสวยงามแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับทุนต่างๆที่เรามีแต่ละคนทุนมันไม่เท่ากันไม่ได้พูดถึงเรื่องบุคคลนะมันมีอย่างอื่นอีกเยอะมากแล้วการที่โปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นละครหรือซีรีส์เรื่องนึงมันจะดีได้อ่ะพี่วันที่มันมีปัญหาเราโทษใครไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วองค์ประกอบทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยกันเสมอแล้วเราจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเพราะสิ่งนี้ได้หรอผมว่าได้แหละแต่คงไม่ทุกกรณีครับอย่างบอกว่าเรื่องนี้คอสตูมเยอะของยาย่าเกือบ100ชุดของเรามันเยอะผม3ชุดอ้าวก็คือพอสูตรเข้าตัวที่2รอเล่นเดี๋ยวมาส่งได้ยินนะไม่ก็ไปขายหมดแล้วก็เยอะแต่ก็จะแบบด้วยตัวละครมันไม่ได้แฟชั่นเท่ากับอนงหรือพี่ย่านะครับเราก็จะมีสไตล์เราแต่เสื้อผ้าของตัวผมอ่ะก็จะมีการโกรอัพในระหว่างเรื่องถ้าทุกคนสังเกตดีๆเดี๋ยววิชัยมันจะแต่งตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อที่เจออย่าเชื่อที่เจอตัวแรกอย่างเดียวจริงๆมันหลุดออกมาหมดแล้วแต่ทุกคนแค่อาจจะยังเรียงไม่ถูกว่าลำดับจริงๆของเสื้อผ้ามันเรียงยังไงมันหายเหนื่อยมาด้วยป่ะพี่ละครเรื่องนี้มันสะดุดมากกับเรื่องราวต่างๆทั้งมรสุมก็ดีใจผมอ่ะลุ้นมากๆผมอยากเห็นมากๆว่าสิ่งที่เราทุ่มกันไปอากาศที่ผมแบบผ่านมันมาได้อ่ะเอาจริงผมรู้สึกผมโชคดีที่สุดคือผมไม่เป็นฮีทสโตกอ่ะคือสภาพมันหนามากพี่มันสามเลเยอร์ขึ้นไปเสมอแล้วเราถ่ายกันในหน้าร้อนที่มันร้อนแบบมันบ้าคลั่งมากเรียกว่านักแสดงทุกคนมันจับมือกันมือสั่นอ่ะว่าแบบเฮ้ยผ่านมันไปนะเกิดมายังไงก่อนใช่แล้วทีมเสื้อผ้าเนี่ยพอเจอร้อนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเหงื่อครับก็คือรีเซ็ตกันแบบโอ้โหอุตลุดมากความจริงผมเป็นคนชอบอะไรที่มันคลาสสิกแต่ในการแต่งตัวจริงๆอ่ะผมไม่ได้แต่งคลาสสิกทั้งตัวคือ
ผมชอบคำพี่แอนมากว่ามันไม่ใช่ละครพีเรียดมันเป็นละครวินเทจเพราะว่าในความจริงผมชอบคำว่าพีเรียดเอ้ยชอบคำว่าวินเทจมากกว่าพีเรียดคือเป็นคนเสพอะไรที่มันแบบอย่างเช่นเราชอบกางเกงยีนที่มันมีความติดวินเทจแต่เราก็จะเอามาผสมให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้ผมได้เห็นเท่าทุกคนนะครับ MV 2ตัวอย่าง2จริงป่ะเนี่ยนอกนั้นคือพรุ่งนี้เลยตื่นพร้อมกันทั้งหันขนาดวันที่ผมอัดเสียงผมยังไม่ได้เห็นภาพเลยครับอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่แอนแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าผมว่ามันคือเรื่องโพสต์โปรดักชันแหละคือเรื่องนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าสีมันดีนั่นแหละคือสาเหตุที่เราไม่ได้เห็นการที่เราเอาเข้าห้องสีอย่างนั้นน่ะผมน่าจะต้องนั่งรถไปห้องสีครับผมถึงจะได้เห็นเพราะว่าเรื่องนี้พอมันมีความเป็นนิยายที่มันดีมากๆมาก่อนน่ะเราก็อยากสร้างความรู้สึกให้ทุกคนว่าความอมยิ้มนี้ทุกคนจะอยู่ในโลกนิยายกับเรามันก็เลยแบบเราจะคอนเซิร์นเรื่องสีสันความสวยงามแล้วก็ความอมยิ้มเป็นหลักครับอย่างนี้ละครจะออนแล้วพี่แอนได้ให้กำลังใจไงหรือเราให้กำลังใจหรือว่ามีแดนยังไงบ้างนัดดูกันพร้อมกันไหมพรุ่งนี้จริงๆพี่ย่าก็ไม่อยู่ด้วยพี่ย่าบินแล้วผมว่าพรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจกันเองนี่แหละครับว่าแบบมันก็อาจจะไม่ได้รวมกันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะปรากฏโซเชียลเยอะพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะเป็นมหรสพที่ผมทำกับแฟนคลับตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบเราแบบจะไลฟ์คุยกับพวกเขาแล้วก็ผมจะสิงอยู่ในตาม X ต่างๆสำหรับเรื่องนี้ต่อตื่นเต้นเป็นพิเศษคือผมไม่ได้กลับมาที่ช่อง3นานนี่แล้วจริงๆผมก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันไม่มีโปรเจกต์ที่พอดีสักทีแล้วพอวันนี้มันมีโอกาสถามว่าพอดีมั้ยเราก็ตอบไม่ได้หรอกสุดท้ายผมยังพูดแบบเดิมว่าคนให้คำตอบหรือคนที่ทำให้โปรเจกต์มันซักเซสมันไม่ใช่คนทำอ่ะคนที่ตอบได้จริงๆมันคือคนดูยังไงกลับมาแล้วไม่มีความคาดหวังตอบสิ่งที่มันจะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้ไม่กดดันครับผมกล้าพูดเลยว่าไม่กดดันเลยเพราะผมดันในจ็อบตัวเองแล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงอ่ะแค่อยากให้เชื่อใจกันว่าผมทำดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของผมคือสุดท้ายแล้วองค์ประกอบมันมากกว่าผมอ่ะผมแบบไม่สามารถเคลมกับทุกคนได้ว่าเฮ้ยมันจะแบบคือสุดท้ายมันเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เทรนเปลี่ยนเรื่อยๆเรายังตามเทรนไม่ทันเลยเป็นละครพี่แอนแล้วเป็นคนที่แบบจับตามองไงก็จริงครับหมายถึงของที่ไอซ์พี่เจมส์โบใช่แบบลูกหมูลูกปูไอ้นี่ต่อได้เห็นไหมครับลูกหมูยอมรับว่าผมไม่ได้ดูทั้งหมดแต่ส่วนตัวแล้วผมก็เคยทั้งคุยกับพี่เอมาเยี่ยมที่กองด้วยแล้วก็พี่แอลด้วยพูดกับผมใช่ละครเรามันจะพีคอย่างนั้นไหมเพราะว่าตอนไปแล้วก็อยู่ในกับพีก็เลยอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นั้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครอยากทำงานให้แย่หรอกเราคือคนทำงานนะและคืออาชีพเราคือสร้างรอยยิ้มอ่ะไม่มีใครหรือการที่เราสร้างรอยน้ำตาให้คนดูมันก็ต้องเป็นน้ำตาที่แบบเขาอินไปกับเราผมรู้สึกว่าอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่พูดได้แค่ว่าในฐานะคนทำงานด้วยกันไม่มีใครอยากทำงานออกมาช่วยๆหรือไม่มีใครอยากทำงานตัวเองไม่ดีหรอกยิ่งแบบผมว่า passion is king อ่ะคนที่มันมี passion ยังไงก็จะยังคงหน้าทำงานด้วยเสมอและทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟคคนเรามีข้อดีข้อเสียผมเองก็มีทุกเรื่องมันมีจุดพีคของตัวเองอ่ะครับแต่จุดพีคมันอาจจะไม่เท่ากันใครจะรู้ผมอาจจะเป็นจุดพีคของเรื่องที่ผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไม่รู้อ่ะผมพูดจริงๆว่าผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนมีภาพในหัวยังไงความสนุกของอาชีพผมมันคือผมกำลังทำจินตนาการของตัวเองออกมาเป็นภาพแล้วไปสู้กับจินตนาการของคุณไม่มีใครรู้แต่ทีมพร้อมรับมือกับดราม่าอะไรนะครับทีมพร้อมรับมือกับดราม่าหรือสถานการณ์ที่เกิด
หตุที่จะเกิดขึ้นตามมาพวกซีมีแอร์ให้พูดตรงๆในเวลานี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะครับมันไม่มันมีคนไม่พร้อมได้หรอเรื่องนี้มันถูกแบบเอาจริงผมก็เจอมาหลายลูกหลายครั้งอะผมพูดจริงว่าผมเรียนรู้ทุกครั้งนะไม่ว่าเราจะพูดหรือเราไม่พูดสุดท้ายแล้วเพราะผมยึดมั่นว่าดีที่สุดของเรามันคือการที่เราเปลี่ยนแปลงและพัฒนามันไม่ใช่การแบบเถียงกลับสุดท้ายเราพร้อมทำเราก็ต้องพร้อมฟังมั้งแต่สิ่งที่เราจะฟังอ่ะเราก็มีมาตรฐานของเราอยู่เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลในออนไลน์ทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ 100% เชื่อถือได้มันเร็วสุดจริงไหมมันเร็วสุดจริงแต่ถามว่าเราก็ต้องกรองด้วยอ่ะมันไม่ได้ว่าแบบโอ้โหฟังปั๊บคิดเป็นตุเป็นตาสุดๆก็อาจจะไม่ใช่ทางนั้นนะเพื่อถามเรื่องนายใบนาเป็นไงบ้างตำนานมันได้กลับมาแล้วมันเคยเป็นตำนานแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวบนเวทีทุกคนสุขว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้รับรางวัลล่าสุดก็จริงๆแล้วสิ่งที่น่าเสียดายคือก็เป็นอีกครั้งที่มันเกือบครบอ่ะเสียดายจริงๆคือแบบแต่พูดจริงว่าคิว9คนเนี้ยไม่บรรยายบรรยังจริงๆคือการที่เราจะให้ทำให้ว่าง9คนได้อ่ะ5ปีที่ผ่านมาทำได้แค่ตอนทำ789กับพี่ยงอ่ะแม้แต่ตอนรางวัลล่าสุดก็ยังทำไม่ได้แต่ก็ขอบคุณผมรู้สึกว่าดีใจที่แฟนๆแบบคิดถึงนายใบนายแล้วก็อย่างเพอร์เซสวันนี้ที่ผมมาร่วมงานกับน้องอ่ะก็นั่งคุยเรื่องนายใบนายมันยิ้มนะสำหรับผมอ่ะมันคือแบบว่าเออมันไม่ได้มีแค่เราที่ชื่นชมเขาเขาเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแอพพิเชียตการมีอยู่หรือการเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะยังไงพอเราเห็นภาพนี้ทุกคนให้กับคนที่ใหญ่เอาจริงผมก็วันนั้นอ่ะแค่รู้สึกว่าก็คิดถึงเจมส์แหละอยากให้ครบมันนิดเดียวแต่ว่าทุกการรวมตัวมักจะเป็นอย่างนี้เสมอมันก็เคยมีครั้งที่ผมขาดเหมือนกันจริงๆทำไมเจมถึงไม่มาเพราะอะไรคนใส่ผมว่าน่าจะไม่ว่างนะโดยทั่วไปแล้วเพราะว่าปกติถ้าว่างอ่ะยังไงก็มาเพราะว่าอย่างวันนั้นนะฮะเจก็มาไม่ทันเดินผมใช่คืออันนั้นเจอยากจะตามมาได้แบบเลทที่สุดละแต่ว่าผมว่าเจมอาจจะไม่ทันจริงๆวันนั้นไม่ได้ขนาดนี้นะมากเพราะหลายคนมองว่าเจกับเจมเคยมีข่าวด้วยกันข่าวอะไรครับมีปัญหากันเออมีปัญหากันนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเจมไม่มาเพราะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตอบตรงนี้นะส่วนตัวอันดับแรกคือ1ไม่ใช่เรื่องของผมกับ2คือในมุมมองผมคือมีปัญหากันมั้ยไม่รู้แต่เรื่องตอนนั้นผมว่าไม่ใช่เจ้าตัวมันจะเป็นบุคคลที่อยู่กับเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเราไม่มีทางรู้ความจริงได้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าณวันนี้การอยู่ร่วมกันให้มีความสุขอะคืออยู่ในพื้นที่ตัวเองเหอะเราอย่าไปคิดแทนคนอื่นใครจะรู้สึกอะไรเราไม่เคยรู้เลยมีต่ออยากให้มันก็ได้นะพอมันผ่านมาระยะเวลานึงอยากให้กลับมารวมกันให้ทุกคนได้คิดถึงอยากครับต้องหาเวลานั้นมาพอคุยกันหลังเวทีมั้ยนอกจากที่เราเต้นติ๊กต็อกกันแล้วมีมั้ยมีก็ได้คุยกันเรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่คุยมันจะจบด้วยความเข้าใจตรงกัน9คนแต่เวลาไม่เข้าใจเออหมายถึงว่าทุกครั้งที่แบบทุกคนพูด okay, แล้วทุกคนก็จบด้วยภาพเนี้ยแบบฟิลเนี้ยแบบมาถึงวันจริงเออมันมีความแบบเราจะ make it happen ได้ยังไงมันยากแต่ยืนยันว่ามันมีวันนั้นแน่นอนไม่ยืนยันแน่ๆเอาเป็นแฟนเค้าได้สบายใจเค้าได้ไปปั่นในเพลงแฟนๆสบายใจได้พวกเราก็ทำอย่างเต็มที่นะแต่จะให้เรามายืนยันแทนอีก8คนไม่ได้ไม่เกี่ยวกันชีวิตเราเป็นของเราชีวิตอีก8คนเป็นของอีก8คนก็คือไม่เป็นไรอีก8คนถูกต้องเอาเป็นว่าผมพร้อมแล้วกันรอคนอื่นได้ดีกว่าโอเคขอบคุณครับทุกวันอารุณยาคาที่เจอการุณยาคาจบอัปเดตหน่อยอัปเดตอาจารย์โอ้ยแต่พรุ่งนี้มันจะก็ได้ได้เอางี้ทางหน้าโอเคฝากด้วยอ่ะพรุ่งนี้จะได้ชื่อว่าอะไรนะพรุ่งนี้ชื่อว่าอ๋อโอเคครับผมสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยกับ1ใน100นะครับจะเรียกต่อเรียกวิชัยเรียกธนภพฝากตัวครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ